สำหรับพระยอดธงปริสุทธโธรุ่น5องค์นี้นะคะจะมีบางคนเรียกกันว่ารุ่นเล็กและบางคนจะเรียกรุ่นนี้นะคะว่าพระยอดธงรุ่นท้ายิงค่ะมีที่มาของชื่อรุ่นนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าพระยอดธงรุ่นนี้ค่ะสร้างเมื่อประมาณปี2540หลวงพ่อคูณท่านจะเก็บเอาไว้ในลังไม้ภายในห้องจำวัดส่วนตัวหลวงพ่อคูณท่านปลุกเสกทุกๆเช้าของทุกวันโดยเรื่องนี้จะไม่มีศิษย์ใกล้ชิดคนไหนทราบแม้แต่คนเดียวว่าภายในลังไม้ที่ท่านประกอบพิธีปลุกเสกมาเป็นเวลาถึง5ปีมีอะไรจริงๆแล้วนะคะหลวงพ่อคูณท่านตั้งใจปลุกเสกพระยอดธงรุ่นนี้เพื่อแจกจ่ายให้ลูกศิษย์ในวันที่ท่านมรณภาพค่ะเนื่องจากว่าช่วงนั้นค่ะหลวงพ่อคูณท่านสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งแต่หลังจากที่หลวงพ่อคูณท่านเข้ารับการผ่าตัดทำบายพาสหัวใจแล้วนะคะสุขภาพท่านเริ่มดีวันดีคืนอารมณ์ของท่านแจ่มใสในยามที่มีคณะศิษย์ที่เป็นทหารตำรวจในระดับผู้นำหน่วยหรือผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินแม้กระทั่งนักกีฬาทีมชาตินักมวยชิงแชมป์หรือแม้กระทั่งนิสิตนักศึกษาที่ไปช่วยงานที่วัดหลวงพ่อคูณท่านมักจะเรียกเข้าไปในห้องพักส่วนตัวของท่านจากนั้นท่านจะถามว่าพวกมึงพากันมากี่คนโดยที่ไม่ยอมให้ศิษย์ใกล้ชิดคนไหนตามเข้าไปด้วยจากนั้นนะคะท่านก็ใช้ลูกกุญแจที่ผูกติดกับสายประคตรัดเอวของท่านไขลังไม้พร้อมทั้งหยิบพระยอดธงรุ่นปริสุทธโธ5หรือที่เรียกกันว่ารุ่นเล็กมอบให้กับมือแล้วท่านจะพูดกับทุกๆคนว่ามึงลองเอาไปยิงดูเด้อหลานทำให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดหลายคนเรียกพระยอดธงรุ่นนี้ว่ารุ่นท้ายิง